น่ารักป่ะอืมทุกคนกลับมาพบกับลิสใน Channel Lactobacillus กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำ how to นะคะแต่งหน้าโทนชมพูเบบี้แบบนี้นะคะเป็น baby pink เนาะโอเคเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะคะลิสก็จะเตรียมผิวก่อนด้วยการใช้โทนเนอร์จากลาวแลบเนี่ยเช็ดให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เลยนะคะตามด้วยน้ำตบนะคะของ YSL นะซึ่งตัวเนี้ยลิสชอบมากเอาไว้ลิสจะทำรีวิวแยกเอาไว้นะคะต่อมาก็จะทาครีมกันแดดนะคะแบบนี้เลยทั่วใบหน้านะโอเคก็มาสู่ขั้นตอนการลงผิวกันเลยขั้นตอนการลงผิวนะคะเราจะใช้ของคุชชั่นของ Giorgio Armani นะคะลีด้าชอบคุชชั่นตัวนี้มากเลยอะเพราะว่ามันให้ความปกปิดแต่ก็ยังบางเบานะคะเป็นปกปิดแบบมีเดียมแต่มันยังดูเป็นธรรมชาติบางเบาไม่หนักผิวนะคะผิวสวยมากทุกคนโอเคลงทั้งหน้าเลยนะลิใช้เบอร์3นะก็ค่อนข้างสกรีนไปกับผิวจริงของลิเลยแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นแบบ full coverage นะทุกคนลิก็เลยต้องมานั่งเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะคะในการปิดใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่ลิใช้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ลิเนี่ยได้ใช้มาหลายคลิปแล้วก็คือของตัว Credible Botte นั่นเองแต่ด้วยความที่น้องเขาเนี่ยเหงื่อค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะลิจะใช้ตัวฟองน้ำหรือสปอนจ์นะคะในการเกลี่ยน้องนะคะโดยการตบๆเข้าไปให้มันซึมเข้าสู่ผิวนะโอเคต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาสร้างมิติด้วยใบหน้ากันเอ้ยเราก็จะมาสร้างมิติที่ใบหน้ากันนะคะด้วยพาเลตของ Hourglass นะคะเป็นพาเลต6หลุมนิมิเต็ดของปีนี้เลยทุกคนจะบอกว่ามันเป็นพาเลตที่ควรค่าของการมีมากๆนะลิจะใช้ตัวแป้งนะคะที่เป็นโทนสีสว่างที่สุดนะคะในการเซตหน้านะคะเซตผิวแบบนี้มันก็จะให้ความแบบเบลอรูขุมขนผิวดูสุขภาพดีนะคะต่อมาเนี่ยลิจก็จะใช้ตัวเห็ดไม่ใช่เห็ดสิเชดบิ๊กในพาเลตนะคะนี่ค่ะคอนทัวร์ไปเลยที่หน้านะคะเป็นการสร้างมิติให้กับกรอบหน้าแบบนี้เลยนะคะชึบๆเห็นไหมทุกคนหน้าคือแบบเล็กลงเล็กลงนิดนึงนะคะโอ้สีมันค่อนข้างอ่อนนะทุกคนนิดไม่แนะนำให้ถ้าคนที่มีผิวเข้มกว่าลิดอย่างเงี้ยถ้าใช้แล้วมันอาจจะไม่ค่อยเห็นสีนะคะต่อไปนะคะลิดก็จะมาลงสันจมูกด้วยตัวเมื่อกี้เลยนะจะใช้นิ้วนะคะในการงัดดั้งนะคะต่อไปก็จะเอามาลงตรงปลายจมูกด้วยนะคะเป็นการสร้างมิติให้กับจมูกนะคะเห็นไหมทุกคนคือโหแบบนั่งพุ่งขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเลยอะแล้วสวยเป็นธรรมชาติมากโอเคค่ะต่อไปนะคะลิปก็จะมาลงสีแก้มกันด้วยการใช้บลัชออนนะคะโทนออกชมพูตุ่นๆแบบนี้นะคะในพาเลตอาจจะดูเหมือนเป็นสีม่วงนะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะพอปาดออกมามันจะให้ความแบบชมพูนวลเย็นชมพูแบบตลักด้วยความที่ตัวบลัชออนตัวเนี้ยมีส่วนผสมของแป้งที่เราได้ทาไปตอนแรกนะมันก็จะให้ความแบบให้มีสร้างมิติให้กับผิวของเรามีความวาวสวยๆสุขภาพดีนะคะต่อมาเนี่ยเพื่อเพิ่มความโกลว์ของผิวให้ถึงขั้นสุดนะคะลิก็จะใช้ตัวไฮไลท์นะคะตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะตรงที่แสงกระทบมากที่สุดมันทำให้ความรู้สึกเราแบบเฮ้ยผิวของเราอะสุขภาพดีมากดื่มน้ำเวลา3ลิตรนะคะอ่ะปลายจมูกแล้วก็บนริมฝีปากนิดนึงนะคะโอเคต่อไปนะคะลิสก็จะมาลงตากันซึ่งในลุคของวันนี้นะคะลิจะใช้พาเลตของ Revolution นะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่มีตัวพาเลตนี้นะก็สามารถใช้พาเลตอื่นได้นะคะลิจะใช้สีที่ออกแนวแบบเบจๆนะคะลงไปวันนี้นะคะลิจะใช้เป็นแบบ Single Eye Shadow เลยก็คือลงสีเดียวจบนะคะจะไม่แต่งตาอะไรเยอะเนาะเพราะว่าวันนี้เราเน้นแบบลุคแบบใสๆเด็กๆ Baby นะคะต่อไปนะคะลิก็จะใช้ตัวมาสคาร่าของ L'Oreal นะคะต
ัวนี้คือทุกคนมันเป็นมาสคาร่าที่ดีมากแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันไม่กันน้ำทุกคนถ้าใช้ที่ไทยอ่ะอาจจะไม่รอดนะคะแต่ตอนนี้ลิฟอยู่อังกฤษเนาะก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่มันเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยพอลิฟแบบเอาจริงอ่ะลิฟไม่ค่อยแต่งตาเยอะเราลิฟรู้สึกว่าเออถ้าแบบลิฟแต่งตาหนักอะไรเงี้ยเวลาเช็ดออกมันแบบมันไปรบกวนบริเวณช่วงดวงตานะคะไม่อยากให้เกิดริ้วรอยเนาะลิฟนะคะเวลาปัดมาสคาร่านะลิฟก็จะค่อยๆแบบใช้นิ้วนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดนิดนึงไม่อยากให้มันเป็นแบบขนตาขาวเป็นมุมนะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะซึ่งขนตาล่างเนี่ยปกติไม่แนะนำให้ปัดทุกคนเพราะอากาศที่ไทยมันร้อนมากนะถ้าจะใช้ปัดจริงๆเนี่ยแนะนำให้แบบเป็นแบบกันน้ำนะคะโอเคต่อไปนะคะก็น่าจะได้หายร้อนก็จะทาลิปสติกนะคะตอนนี้เป็นลิปสติกของ Dior นะคะเป็นสีออกโทนนูดสุภาพนะคะแต่มันจะเป็นแบบนูดแบบอมชมพูนิดนึงจะทาที่กึ่งกลางปากหรือจะทาที่กึ่งกลางปากนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเนี่ยเบลนด์ออกเพื่อให้เกิดความฟุ้งนะคะสวยงามมากดูสิเริ่มคอมพลีทลุคแล้วเห็นไหมนะคะอันนี้คือผมยุ่งมากทุกคนวันนี้ก็จะไม่ทำผมนะวันนี้ลิซกะจะอยู่บ้านเฉยๆโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเออมันยังแบบปากมันดูไม่น่าจุ๊บๆเลยอ่ะก็เลยจะทาลิปกลอสเพิ่มนะคะตัวลิปกลอสเนี่ยลิซจะใช้เป็นของตัวจิลสจวนนะคะเป็นลิปกลอสที่แบบโหว้าวมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะมันจะมีตัวกลิตเตอร์ข้างในตัวของเนื้อลิปด้วยนะคือแบบโอ้ยรู้สึกตัวเองแบบน่ารักเลยอะแบบปากใสๆอิ่มๆ อะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุคเบบี้พิงค์นะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนแต่งตามกันง่ายไหมก็คือลุคนี้นะคะลิจะเน้นงานผิวนะคะแล้วก็แก้มกับปากที่ดูแบบเป็นธรรมชาติแบบดูเป็นเด็กๆนะคะเด็กน้อยแบบเป๋าๆโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ